รู้มือไร่เขาว่าตอนนี้นะคะ Pretty Doll นะคะเขาออกคอนแทคเลนส์ลายใหม่5ลายด้วยกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ต้าจะมาอัปเดตให้ดูกันค่ะว่า5ลายคอนแทคเลนส์ที่เขาเพิ่งออกใหม่นะคะมีลายอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าสดๆร้อนๆแล้วก็ทุกลายรวยเวอร์นะคะหรือว่าสวยมากนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เขาลอนช์โปรดักต์ออกมาใหม่แล้วก็หลายๆคนน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วนะคะนั่นคือนี่เลยคิตตี้ลาชนั่นเองนะคะขนตาปลอมกล่องชมพูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะต้าจะเลือกคิตตี้ลาชนะคะแล้วก็คอนแทคเลนส์พิตตี้ดอลเนี่ยนะคะเอามาจับคู่กันให้ได้ทั้งหมด5ลุคนั่นเองนะคะมาดูกันว่าระหว่างขนตากับคอนแทคเลนส์อันไหนจะแซ่บเด็ดดวงกว่ากันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องบอกราคาแล้วก็สถานที่จำหน่ายกันก่อนนะคะทั้ง2 สิ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายคอนแทคเลนส์นั่นเองนะคะแล้วก็ร้านขายขนตาปลอมพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยทั่วๆไปนะคะราคาก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ละร้านนะคะต้าก็ไม่สามารถระบุได้ส่วนคอนแทคเลนส์ก็เช่นกันนะคะราคาก็130บาทขึ้นไปก็แล้วแต่ละร้านที่เขาจะนำไปขายนะคะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนไม่ควรจะมาเสียเวลาฟังต้าพูดค่ะเพราะว่าคุณควรจะเอาเวลาที่เหลืออีก 3-4 นาทีนะคะไปดูว่าต้าจะติดขนตาเบอร์ไหนแล้วจะใส่คอนแทคเลนส์รุ่นอะไรก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ประเดิมสีผมใหม่ด้วยนะคะเพราะเพิ่งทำมานะคะไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวฟังต้าพูดเลยค่ะไป